ฉากจบของเจ้าหญิงเคสซาร่าเล็กในละครเรื่องริคิตลักทำเอาแฟนละครมอบมงให้เลยกับฝีมือการแสดงของสาวซาร่าที่หลายคนบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆที่สาวซาร่าตีบทแตกกระจุยมีคอมเมนต์ชื่นชมการแสดงของเจ้าตัวเพียบแหมชมกันสนั่นเมืองขนาดนี้ก็ทำเอาสาวซาร่าปลื้มสิคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับซาร่าเหมือนกันแล้วก็ทำกันบ้านค่อนข้างหนักอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ได้พี่แอนพี่แอลช่วยด้วยหลายๆอย่างค่ะก็ดีใจที่คนดูแล้วแบบอินกับตัวละครมากๆค่ะจริงๆตอนที่มาเล่นรับร้ายเนี่ยคือมันก็มาจากเรื่องที่ว่าพอเหมือนเราทำงานช่วงนึงแบบเป็น10ปีแล้วอะเราก็อยากทำอะไรที่มันแบบแตกต่างท้าทายพิสูจน์ฝีมืออะไรเงี้ยก็อยากเล่นอะไรแตกต่างไปเรื่อย